เที่ยวแบบคน DIY งานช่างง่ายๆในสไตล์คนญี่ปุ่นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนครับเวลาที่ผมไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนอกจากจะไปท่องเที่ยวแล้วผมจะชอบเก็บแนวคิดไอเดียต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงใช้กับงาน DIY ของตัวเองครับผมก็เลยจัดการรวบรวมวิดีโอสิ่งที่ผมเห็นและคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการทำงาน DIY แชร์รวมไว้ในวิดีโอนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนิยมใช้หินในการตกแต่งพื้นทางเดินแล้วก็ถนนมากๆครับเวลาเรานึกถึงสวนญี่ปุ่นเราก็จะนึกถึงหินเกล็ดเล็กๆแบบนี้มาโรยในสวนกันใช่ไหมครับทุกคนครับผมเคยสงสัยมานานนะว่าสวนหินญี่ปุ่นเนี่ยทำไมที่ญี่ปุ่นเวลาเขาเดินกันแล้วก็เตะผงเตะหินนะหินจะไม่หลุดเลยนะทุกคนดูนะครับสวนหินที่นี่คือเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆไม่ว่าเราจะพยายามเดินลากเท้าหรือเตะหินมากแค่ไหนนะครับหินก็จะไม่กระเด็นออกมาเลยครับนั่นก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัสดุตัวนี้อยู่นะครับเขาจะเป็นตัวยึดพื้นนะแล้วก็กันขอบหินไว้นะครับเวลาที่ใส่หินไปแล้วเนี่ยหินเขาจะไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะเวลาที่ใครเดินเตะนะครับมันก็จะไม่กระเด็นเลอะเทอะออกมาขอบด้านนอกนี่นะครับวัสดุที่เขาใช้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะสามารถตัดแบ่งเป็นชิ้นได้นะครับแล้วก็สามารถวางปูรับน้ำหนักได้รถวิ่งผ่านได้นะครับจริงๆที่เมืองไทยเนี่ยผมเคยเห็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้กันเหมือนกันนะแต่ร้านวัสดุทั่วไปเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นมีใครเอามาขายนะครับแล้วตรงมุมเนี่ยจะมีกิฟต์ล็อกนะครับซึ่งเราสามารถล็อกแผ่นต่อกันได้เป็นผืนใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะสำหรับการใช้รางน้ำฝนนะครับก็คล้ายๆบ้านเราเคโซ่นะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับเลี้ยงน้ำฝนลงมาน้ำไม่ให้มันกระฉอกนะครับแล้วก็วางลงไปบนหินแบบนี้เลยเพื่อกันน้ำกระเด็นอันนี้ก็ใช่นะครับให้ดูเลยครับตอนฝนตกนะก็จะเป็นแบบนี้เลยเอกลักษณ์ของการตกแต่งและออกแบบในสไตล์ญี่ปุ่นนั่นก็คือการใช้ไม้ไผ่ครับเราจะเห็นเขาใช้ไม้ไผ่เยอะมากๆพูดตรงๆมันก็มีทั้งไม้ไผ่จริงแล้วก็ไม้ไผ่ปลอมนะครับสำหรับผมไอเดียการใช้ไม้ไผ่ของญี่ปุ่นเนี่ยดูดีมากๆครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่สำหรับกั้นคนเดินเข้าใช้ไม้ไผ่จริงๆนะนี่แล้ววิธีเขาก็นะทำเสาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำตัวท้องรับไว้แบบนี้เอาไม้ไผ่วางคาดด้วยไม้ไผ่อีกหนึ่งชิ้นโอเคดีมากนั่งร้านและค้ำยันสำหรับงานก่อสร้างที่นี่ก็ยังคงใช้ไม้ไผ่ครับและจริงๆไม้ไผ่ก็สามารถรับแรงกดแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีกว่าเหล็กด้วยนะครับอย่างมุมในสวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่ครับสังเกตว่าการวางเสาไม้ไผ่เนี่ยจะวางขัดกันไปขัดกันมาครับถ้าเป็นแบบดั้งเดิมจะใช้เชือกพันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ใช้สกรูยิงแบบนี้ครับง่ายๆเลยอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นวงกบไม้เปล่าๆนะครับพอเอาไม้ไผ่มากั้นเนี่ยได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นมากๆครับเพื่อนๆที่ชอบการแต่งบ้านในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับลองดูไอเดียนะครับแล้วก็แนวทางแบบนี้นะครับไปตกแต่งบ้านดูครับทุกคนตอนแรกเนี่ยนึกว่าไม้ไผ่ปลอมเหมือนที่โรงแรมนะอันนี้คือแบบไม้ไผ่จริงนะแต่แบบมันตรงสวยขนาดใกล้เคียงเท่ากันทุกลำเลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่อีกแบบนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีไซน์สวยมากๆเลยเนาะเขาใช้ไม้ไผ่เนี่ยมาขัดเป็นกากบาทไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไม้ไผ่ประกบไว้นะครับสองข้างแบบนี้นะครับอันนี้ก็ประกบไว้นะเออสวยดีอ่ะเพื่อนๆครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องงานไม้โดยเฉพาะการเข้าลิ่มโดยที่ไม่ใช้ตะปูถ้าเป็นบ้านแบบดั้งเดิมปราสาทหรือวัดเนี่ยเขาจะใช้การเข้าลิ่มแบบงัดครับอันนี้เป็นภาพที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับแสดงการซ่อมบำรุงปราสาทนางโงย่าอันนี้คือลักษณะการเข้าลิ่มไม้แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมครับอันนี้จะต้องบอกว่าเขามีเทคนิคหลากหลายมากๆนะครับผมว่าถ้าเกิดช่างไม้ในบาดูเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เยอะมากๆครับเราจะเห็นนะครับว่างานที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีไม้เยอะมากเนาะเขาก็จะมีวิธีการรักษาไม้ต่างๆนานานะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงเนาะเขาเอาตัวแผ่นโลหะนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะเอาเหมือนเหล็กซิงค์นะครับพับเข้ากับรูปทรงของไม้นะครอบด้านข้างไว้อย่างงานที่ไม่ได้เข้าริมนะครับเป็นการตอกตะปูนะครับเขาก็จะมีการดีไซน์แบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะเพื่อทำให้โครงสร้างของไม้ที่มายึดติดกันเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นครับผมพาเพื่อนๆดูงานไม้ที่ญี่ปุ่นนิดนึงนะครับจะเป็นงานแบบดั้งเดิมโครงซุ้มประตูอันนี้ก็จะเป็นการเข้าริมไม้ขัดไปขัดมาครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับอย่างโครงซุ้มตัวนี้ก็ไม่มีการตอกตะปูเลยครับศาลานี้ทั้งหลังนอกจากส่วนที่ประดับด้วยโลหะแล้วผมก็ไม่เห็นส่วนไหนที่มีตะปูนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีบางจุดนะครับที่เขาตอกริมเหมือนกันนะครับแล้วก็มี
ัวเหล็กนะครับล็อกไว้แบบนี้แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีที่เขาตั้งเสาไม้นะครับมาดูนะข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวหินแกรนิตนะครับแล้วผูกขึ้นมานะเขาจะบากไม้เป็นร่องแบบนี้ประกบนะครับแล้วก็มีตัวเหล็กเนี่ยมาประกบแล้วก็ขันน็อตไว้นะครับแล้วก็มีเหล็กรัดแบบนี้นะขันน็อตไว้ตรงนี้จะเป็นแบบทางเดินโดยรอบนะแล้วเขาก็จะกั้นรั้วนะสังเกตว่าเวลาเขากั้นรั้วเนี่ยเขาจะมีการเซาะร่องนะครับตรงนี้เห็นไหมเพื่อให้น้ำไหลออกมานะครับน้ำจะได้ไม่ท่วมพื้นด้านในอันนี้น่าจะมีการซ่อมแซมนะครับแล้วก็เป็นการต่อไม้นะครับจะเห็นว่าเขามีการบากนะครับแล้วก็เอาไม้ชิ้นใหม่ต่อเข้าไปนะครับใส่แบบนี้แล้วนี่ให้ดูว่าแผ่นพื้นคือแบบหนาปึกอ่ะ4นิ้วมือแบบนี้เลยครับคันพื้นด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะมีการตอกเหล็กลิ่มนะครับเป็นฉากไว้ด้วยนะนี่ครับแอบให้ดูนะครับอันนี้ช่างที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมเขาก็จะแต่งตัวแบบนี้นะอันนี้จะเป็นบานประตูแบบเปิดนะครับเปิดออกมาบานประตูก็จะเป็นแบบนี้นะคือแบบบานประตูหนามากเพื่อนๆครับเวลาที่เรามองที่วัดนะครับเราจะเห็นตารางสีดำสี่เหลี่ยมแบบนี้นะจริงๆผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนี่เวลาเขายกบานสีดำขึ้นเห็นไหมครับจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้นะเราสามารถปิดเข้ามานะครับเหมือนเป็นบานกันขโมยนะแล้วข้างในนะครับเขาก็จะมีบานเลื่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งเราเห็นประตูเหล็กกันมาเยอะแล้วนะครับส่วนนี้คือประตูเหล็กขนาดใหญ่ที่ปราสาทครับเขาจะใช้ไม้นะครับชิ้นขนาดใหญ่แล้วก็หนามากๆนะครับความหนาของไม้เนี่ยน่าจะประมาณ10นิ้วได้นะหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอามาต่อกันโดยวิธีการต่อเนี่ยจะใช้เหล็กแผ่นนะครับตอกลงไปตอกลงไปนะครับเพื่อให้ไม้ต่อกันเป็นชิ้นเดียวครับแล้วก็เป็นประตูบานขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะนี่ส่วนสลักประตูนะครับที่เราเคยเห็นในหนังอนิเมะอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นไม้ท่องสี่เหลี่ยมนะคล้ายๆไม้หมอลังรถไฟนะครับทั้งหมดนะครับจะถูกคุ้มด้วยโลหะนะครับผมเข้าใจว่าเป็นเหล็กนะนี่แล้วก็มีการตีเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปด้วยนะแล้วก็ฝังตัวหัวตะปูลงไปแบบนี้ครับและให้มาดูนะครับนี่คือสลักกลอนครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะแล้วก็นี่นะชิ้นนี้ก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับห่วงล็อกเป็นเหล็กแล้วนี่คือบานพับที่ใหญ่มากในสมัยโบราณเนี่ยยังไม่มีงานเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะเป็นงานหลอมแล้วก็งานตีเข้ารูปครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าไม่มีรอยเชื่อมเลยนะแล้วก็ถูกฝังเข้าไปในเนื้อไม้ครับผมพาเพื่อนๆมาดูในพิพิธภัณฑ์นิดนึงนะครับนี่คือประตูญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะครับที่เป็นของเดิมๆในปราสาทนางโงย่าเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบใช้ประตูแบบสไลด์มากครับเพราะว่าประหยัดพื้นที่ใช้เป็นฉากกั้นในห้องขนาดใหญ่เพื่อแบ่งเป็นห้องย่อยครับประตูแบบโบราณเนี่ยเขาจะใช้กระดาษนะครับซึ่งก็จะมีปัญหาก็คือถูกเจาะเล่นง่ายๆแบบนี้ด้วยรูปทรงเหมือนเดิมนะครับประตูปัจจุบันก็มีแบบกระจกครับและอันนี้นะครับก็คือประตูบานเลื่อนแบบสไลด์ที่เนี่ยบานจะเป็นเซาะล่องไม้นะครับแล้วตัวบานประตูเขาอ่ะจะบอกว่าน้ำหนักเบามากเลื่อนลื่นมากนะครับตัวนี้จะเป็นระบบรางล่างนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีตัวรางเป็นน่าจะเป็นทองเหลืองนะแล้วข้างในตรงนี้นี่น่าจะเป็นลูกปืนนะครับหรือว่าเป็นล้อนะก็คือลื่นมากๆทุกคนดูนะเนี่ยผมเขี่ยเบาๆนะเห็นไหมประตูเปิดสุดเลยนี่นะต้นตำรับของประตูบานเลื่อนของแท้ต้องแบบนี้เลยทีนี้ในส่วนของการทำไม้ระแนงปิดฝาบ้านที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะใช้โครงอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็โครงค่อนข้างถี่พอสมควรเลยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเอาตัวไม้นะครับซ้อนแล้วก็ปล่อยยาวๆเนาะแต่พอเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนี่เขาก็จะขัดไว้แบบนี้อันนี้นะครับเขาก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาทำเป็นตัวครอบอะไรนะแต่ว่าเนี่ยครับเขาก็จะครอบด้านข้างไว้แบบนี้ทุกคนครับเสาไฟฟ้าที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแต่เสาไฟฟ้าเกือบทุกที่นะในประเทศญี่ปุ่นผมเจอทุกที่นะครับจะเป็นวงกลมแบบนี้ครับส่วนน็อตสำหรับปีนเสานะครับเขาก็จะเสียบคาไว้เลยเนาะบ้านเราจะเป็นรูเฉยๆเนาะให้ช่างไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบเองนะครับแต่ว่าน็อตที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ส่วนการรัดอุปกรณ์เข้าไปกับเสาไฟฟ้านะครับนี่ครับเขาจะใช้ตัวเบลแบบนี้นะครับเป็นเบลรัดเหล็กนะแล้วก็รัดอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับดูเรียบร้อยมากเลยทำไมเสาต้องกลมนะครับอันนี้คือแบบผมบอกว่าผมคิดไปเองนะเนื่องจากว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งลมมีทั้งพายุนะครับมีแรงปะทะเนาะการที่เสาเป็นทรงกลมเนี่ยมันก็จะลดแรงเสียดทานของลมได้นะครับส่วนปลายเสานะครับการคอนเน็กสายไฟนะครับจะเห็นว่าบ้านเราอ่ะเสากิ่งจะกว้างมากเลยนะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย
สากิ่งด้านบนนะครับจะไม่กว้างมากนะเนื่องจากว่าที่เนี่ยเป็นไฟ110นะครับส่วนที่เห็นตรงนู้นนะครับจะเป็นเสาแรงสูงนะครับมีหม้อแปลงนะครับตรงนี้มันเป็นจุดประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหม้อแปลงก็ยังเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่นะเพื่อนๆจะเห็นว่าเสากิ่งตรงนู้นเนี่ยมันจะกว้างกว่าเสากิ่งทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นแรงดันไฟฟ้าน่าจะสูงกว่าส่วนโคมไฟส่องสว่างนะครับเขาก็จะไม่ได้ยื่นกิ่งออกมาเยอะนะตัวโคมไฟส่องสว่างเนี่ยจะปรับองศามาบนพื้นที่ที่เขาต้องการจะส่องเนาะแล้วก็ตัวโคมไฟเนี่ยก็จะติดอยู่กับตัวเสาไฟแบบนี้เลยทุกคนครับหลังคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งกระเบื้องทั้งชิงเกิลรูฟทั้งเมทัลชีทแล้วก็มีหลังคาแบบโบราณที่ใช้วัสดุตามธรรมชาติที่เห็นตามวัดแบบนี้ครับอันนี้หลังคาเขียวๆนะครับที่เราเห็นเป็นหญ้ามอสแบบนี้นะเวลาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ข้างในเป็นตัวไม่แน่ใจว่าวัสดุอะไรนะแต่ว่าเป็นไม้นะครับแล้วก็ซ้อนกันขึ้นไปแบบหนาเลยนะแล้วนี่ก็คือช็อปงานช่างสมัยโบราณนะครับหรือว่าโกดังเก็บของต่างๆนะครับในสมัยยุคโบราณของญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีโมเดลให้เราดูนะครับว่าวิธีการก่อสร้างของเขาเนี่ยสร้างขึ้นมายังไงนะครับรูปแบบการวางไม้ต่างๆนะครับสังเกตว่าวิธีการวางโครงหลังคานะครับแล้วก็แปรต่างๆเนี่ยแตกต่างจากปัจจุบันครับทุกคนครับหลังคาแบบญี่ปุ่นสวยๆแบบนี้ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าขอบสันกลางข้างบนเนี่ยเขาทำยังไงทั้งการปิดหลังคาปิดมุมจั่วและขอบสันกลางก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมก็เพิ่งเคยเห็นครับวิธีขอบสันกลางชัดๆนะครับคือเขาเอากระเบื้องชิ้นเล็กๆเนี่ยมาต่อซ้อนกันด้านข้างครับแล้วก็มีครอบอยู่ด้านบนนะครับทำใหตรงสันกลางเนี่ยเหมือนมีกระดงยกขึ้นมาส่วนนี้คือวิธีวางแผ่นกระเบื้องแบบโบราณของญี่ปุ่นนะครับสังเกตว่าเขาจะใช้แผ่นกระเบื้อง2แบบนะครับวางซ้อนสลับกันไปสลับกันมานะครับอันนี้เป็นของโบราณจริงๆนะอยู่ในพิพิธภัณฑ์และนี่ก็คือวิธีที่เขาทำแผ่นกระเบื้องขึ้นมาครับตัวแผ่นครึ่งวงกลมเนี่ยก็จะมาจากทรงกระบอกแล้วเขาก็ผ่าครึ่งส่วนตัวแผ่นเรียบนะครับก็จะมาจากแม่พิมพ์ทรงโค้งแบบนี้ครับนี่ครับแล้วใครบอกว่าอย่าสร้างบ้านสีดำนะนี่มาดูที่ญี่ปุ่นครับเห็นไหมบ้านสีดำทั้งหลังดูไว้เป็นไอเดียนะครับเผื่อใครแบบอยากไปตกแต่งบ้านนะครับในสไตล์แบบมินิมอลแบบญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสีดำผมอยู่ข้างไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตั้งนั่งร้านในประเทศญี่ปุ่นให้ดูนั่งร้านของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆนั่งร้านบ้านเราเนี่ยนะแต่ว่าการตั้งของเขาแข็งแรงกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆไม่มีจุดไหนเลยนะที่ไม่ใส่ข้อต่อแล้วเสียบไว้เฉยๆนะครับทุกจุดเนี่ยจะใส่ข้อต่อแล้วก็ยึดไว้แน่นหนาครับรวมถึงมีจุดสำหรับใส่แล้วก็แขวนอุปกรณ์นะครับทำเป็นลิฟต์ยกขึ้นลงด้วยถ้าดูดีๆนะครับนั่งร้านเขาจะมีความแตกต่างกับบ้านเราเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของจุดเสียบต่างๆจุดล็อกต่างๆนะครับเขาจะมีซ็อกเก็ตนะไว้ใส่เหล็กทุกท่อนเลยนะครับสวมเข้าไปนะแล้วนั่งร้านของเขานะครับก็จะใส่เหล็กทุกมุมเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกโบนทุกจุดเลยก็แผ่นรองนะครับก็จะคล้ายๆบ้านเราเนี่ยนะแต่แบบก็ดูแข็งแรงกว่าครับที่สำคัญคือทุกจุดนะครับเขาคุมผ้าไว้มิดชิดเรียบร้อยนะซึ่งผ้าตัวนี้ก็จะสามารถกันทั้งฝุ่นนะครับแล้วก็กันของตกกระเด็นออกมาได้เป็นอย่างดีครับแล้วไม่ใช่แค่ไซต์งานที่เดียวนะครับทุกที่ที่เขามีการติดตั้งนั่งร้านเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ข้อต่อยึดโบแล้วก็ล็อกข้อต่อทุกช่วงแข็งแรงมากๆครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็งานก่อสร้างมากๆครับเนื่องจากข้างหน้านะครับเป็นจุดยืนรอรถไฟนะตรงนี้เขาก็ทำทางแบ่งไว้นะครับเพื่อเดินหลบหลีกนะครับแล้วก็ไม่ให้ไปชนกับตัวไซต์งานก่อสร้างที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้อันนี้ผมเดินผ่านนะครับก็เลยถ่ายให้ดูนะครับว่าไซต์งานก่อสร้างของญี่ปุ่นเนี่ยทั้งสะอาดแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างเป็นระเบียบมากๆก่อนจบนะครับแถมกันอีกนิดนะครับไอเดียสำหรับห้องน้ำนะครับตรงนี้เป็นโถฉี่สำหรับผู้ชายนะครับโดยเวลาที่เราล้างมือเนี่ยน้ำล้างมือเนี่ยจะไหลลงไปทำความสะอาดโถฉี่เองอัตโนมัติแล้วก็อันนี้โถฉี่แบบมีเป้าเล็งครับคือถ้าเราเล็งตรงกับที่จุดตรงนี้นะครับฉี่จะไม่กระเด็นออกมานอกโถเลอะเทอะครับแล้วทั้งหมดก็คือแนวคิดงานช่างในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆลองดูเป็นไอเดียนะครับว่าส่วนไหนสามารถปรับมาใช้กับชิ้นงานของเพื่อนๆได้ส่วนคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกหมู่บ้านมรดกโลกที่เต็มไปด้วยหิมะเพื่อนๆน่าจะเคยดูคลิปท่องเที่ยวไปแล้วจากหลายๆช่องนะครับแต่มากับผมต้องไม่ธรรมดาผมจะพาเพื่อนๆเจาะลึกบ้านแบบกัตโชซึคุริเป็นบ้านโบราณแบบญี่ปุ่นว่าเขาสร้างกันยังไงและในหมู่บ้านนี้มีภูมิปัญญาอะไรที่น่าสนใจบ้างทำไมถึงได้เป็นมรดกโลกรอติดตามชมในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย
จะไปให้ผมด้วย